ทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมายพาราดาค่ะและวันนี้นะคะสมายก็จะมาทำ how to ให้ทุกคนดูกันค่ะซึ่งลุคในวันนี้นั้นเป็นลุคที่จะโชว์ผิวสุดๆคือแบบว่าดูเหมือนไม่ได้แต่งแต่แต่งนานเวอร์ คือสีตาอะไรจะไม่ค่อยมีนะคะแต่เราจะใช้เทคนิคนะคะการแต่งหน้านะคะที่ทำให้ดูธรรมชาติแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเรานั้นไม่ได้แต่งหน้ามาในวันนี้นะคะสมาร์ทก็ลงตัวสกินแคร์แล้วก็เอเซนต่างๆมาเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนแรกนะคะสมาร์ทก็จะเลือกรองพื้นนะคะที่มีความบางตอนต่อไปเราก็ต้องลงคอนซีลเลอร์กันต่อมานะคะเราก็จะมาลงแก้มกันค่ะในส่วนของแก้มนะคะวันนี้สมาจะใช้เป็นแบบเนื้อครีมนะคะเป็นของยี่ห้อนี้ค่ะและสมายนะคะก็จะใช้เป็นลิควิดนะคะอาเชโดแบบนี้นะคะซึ่งเป็นของ True Paste แต่อันนี้คือปกติเขาใช้ไว้แต่งตาแต่สมายจะเอามาแต้มตรงนี้แบบนี้จะเกิดความวิงวับแบบนี้ขึ้นบนหน้าเรานะคะหลังจากนั้นเนี่ยสมายก็จะใช้เป็นตัวชิมเมอร์นะคะจะเป็นสีชมพูขึ้นมาหน่อยวันนี้เราจะไม่เยอะกับในช่วงของตานะแต้มไปนิดเดียวแล้วก็ใช้มือเนี่ยแหละค่ะแทนวันนี้ลุคนี้เราจะแต่งไม่เยอะนะคะเอาใจคนที่แบบว่าชอบแต่งน้อยเพราะว่ารู้สึกว่าทาร์เก็ตคนที่เข้ามาดูสมาร์ทจะชอบแบบแต่งน้อยๆ นะคะนิดเดียวค่ะแป้งลอล่ามือสีแค่นิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะเพื่อเป็นการเซตนะคะค่ะและเดี๋ยวเราจะมาแต่งคิ้วกันนะคะซึ่งคิ้วในวันนี้เนี่ยสมายจะไม่เขียนเลยนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้มีขนคิ้วเยอะนะคะก็เขียนก็ได้แต่เขียนแค่นิดเดียวสมายแนะนำให้ใช้ที่เขียนคิ้วแบบปากกานะคะสมายจะใช้มาสคาร่านะคะสีน้ำตาลใช้แปรงแบบนี้ปัดให้ตรงช่วงหัวคิ้วฟุ้งๆหน่อยนะลูกนี้นะคะทุกคนก็จะเคยเห็นในแบบโฆษณาแบบว่างานผิวนิดนึงเขาจะแต่งคิ้วเป็นประมาณนี้หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดัดขนตากันพอเราได้ขนตาแบบนี้นะคะสมาร์ทก็จะใช้มาสคาร่าสีน้ำตาลนะคะในการปัดสมาร์ทก็จะใช้สีบัตออนนะคะตัวเดิมทาบริเวณรอบปากก่อนสมาร์ทก็จะใช้เป็นแบรนด์นี้ค่ะแบรนด์มามองนะคะซึ่งสีที่สมาร์ทใช้ในวันนี้เป็นสีเป็นเบอร์16ค่ะนี่เป็นสีแมตต์ป๊อปออเรนจ ค่ะลุคที่ได้ก็จะเป็นประมาณแต่เราก็จะมาทำผมกันนี้สมาร์ทก็ไปมัดผมมานิดนึงก็จะมีความแบบดูหน้าตึงๆเห็นไหมลุคนี้มันจะมีความฉ่ำมากคือมันจะแบบมีความฉ่ำแล้วมันก็จะดูธรรมชาติดูนวลดูเนียนดูแบบว่าเฮ้ยเหมือนไม่ได้แต่งหน้าแต่ว่าก็ดูเหมือนกับว่าจะแต่งมาดูกันใกล้ใครที่ชอบลุคนี้นะคะก็อย่าลืมเอาไปแต่งเล่นกันสมัยคิดว่าไม่ยากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะชอบเนาะก็ถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้สมัยด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ Beauty Blogger ตัวเล็กๆคนนี้ได้ทำงานต่อไปก็รักทุกคนมากเลยขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณที่เข้ามากดไลค์ขอบคุณทุกคนที่เข้ามา Subscribe สมัยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นคลิปบอกความในใจอย่างหนึ่งก็คือสมัยอาจจะไม่ใช่บิวตี้บล็อกเกอร์ที่แบบแต่งหน้าเก่งมากเวอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคลิปนะคะสมัยพยายามแบบ
ให้ทุกคนนะคะให้ทุกคนแบบได้สนุกให้แบบ how to หลายๆอย่างให้ทุกคนคือทุกๆอย่างสมัยทำการบ้านมาหมดนะคะสมัยตั้งใจกับทุกๆคลิปที่ออกมามากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะก็อย่าลืมอยู่เป็นกำลังใจให้กับ Beauty Blogger ตัวเล็กๆคนนี้นักแสดงตัวเล็กๆคนนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสมัยคิดว่าเดี๋ยวสมัยจะคิดท่าแล้วนะ1 2 3สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะไม่โอเคเดี๋ยวอาทิตย์หน้าฮาวทูต่อไปจะไปคิดท่ามาให้ทุกคนสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ